5วันก็คือเหลืออีก165วันภายใน365นะครับก็จะได้เป็นอัตราดอกเบี้ยเมื่อคิดจากเซต50แล้วว่าจะต้องบวกกับอีกเท่าไหร่นะครับณซีรีส์ H ณซีรีส์ M ก็เหมือนกันนะครับยิ่งไกลดอกเบี้ยยิ่งแพงเพราะเราถือยาวขึ้นถูกไหมครับซีรีส์ M ก็จะดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซีรีส์ U ดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับซีรีส์ Z ทำไมน้อยสุดเพราะว่าซีรีส์ Z มันกำลังจะหมดอายุแล้วนะครับเหลือระยะเวลาแค่เพียงทำไมครับ74วันเท่านั้นเองจากวันนี้นะครับก็นับดูนะครับจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เหลืออีกแค่วันนี้วันที่16สิ้นเดือนนี้ก็14วันแล้วเหลืออีก3 60กว่าวันในภายใน2เดือนหน้าก็ประมาณ74วันนั่นเองนะครับนี่คือผลมาของเลข74นั่นเองทำให้อัตราดอกเบี้ยที่เอามาคิดบวกเพิ่มกลับในซีรีส์ Z เป็นน้อยกว่าคนอื่นเขาทั้งหมดเพราะระยะเวลาเหลือแค่นิดเดียวจึงเสียดอกเบี้ยแค่นิดเดียวเหมือนกับว่าเราไปกู้เงินมาแค่1เดือนกับกู้เงิน1ปีอันไหนเสียดอกเบี้ยมากกว่ากันครับ1ปีเสียดอกเบี้ยมากกว่านะครับ1ปีเสียดอกเบี้ยมากกว่าแต่เพราะนั้นซีรีส์ Z เหลือเวลานิดเดียวจึงบวกกับดอกเบี้ยเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอเคแล้วจึงเอาส่วนที่ลดออกและเอาที่บวกกลับเข้ามาหาราคาฟิวเจอร์ได้แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือเอาราคาสปอตณปัจจุบันไปหักออกด้วยผลตอบแทนของเซต50บวกกลับด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับจึงได้มาเป็นราคาของเซต50 Series H นะครับนี่คือราคา Last Trade ของณวันอังคารนะครับไม่ใช่ณวันนี้เพราะผมไปฟีดราคาณวันสิ้นวันอังคารนะครับเข้าใจกันนะโอเคนี่คือราคาที่ควรจะเป็นของ Series M ทางทฤษฎีนะครับราคาที่เป็นของซีรีส์ควรจะเป็นของ Series U นะครับราคาที่ควรจะเป็นของ Series Z ณวันอังคารที่ผ่านมานะครับควรจะเป็นเท่านี้เห็นไหมฮะซีรีส์ U กับซีรีส์ Z ต่างกันเลอะเทอะเลยนะครับต่างกันเลอะเทอะนี่เป็นคนละเรื่องกันละนะครับนี่คือซีรีส์ U ของผมใส่ผิดแหละต้องเป็นซีรีส์ U ปีหน้านะครับเพราะซีรีส์ U หมดอายุไปแล้วโอเคนะครับจากนั้นก็จะได้ผลมาว่าซีรีส์ H เนี่ยควรจะอยู่ที่1020ซีรีส์ M ควรอยู่1015ซีรีส์ U ควรอยู่1009จุดซีรีส์ Z ณปัจจุบันควรจะอยู่ที่1024จุดเพราะฉะนั้นเราก็จะหาผลต่างของราคาสเปรดได้แล้วอุ๊ยโทษทีครับมึนหัวนะครับผมลากไปลากมามึนขอโทษครับนี่คือผลต่างของซีรีส์ M 15กับ U 15นะครับควรจะต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับจะเปิดแล้วนะควรจะต่างกันอยู่6จุดคือซีรีส์ M ไอ้ซีรีส์ U ควรจะน้อยกว่าซีรีส์ M 6จุดซีรีส์ H ควรจะน้อยกว่าซีรีส์ Z 4จุดซีรีส์ M ควรจะน้อยกว่าซีรีส์ H 5จุดนะครับควรจะน้อยกว่าซีรีส์ H 5จุดซีรีส์ Z ควรจะน้อยกว่าซีรีส์ U กี่จุดไม่รู้นะครับเพราะว่าทำไมครับยังไม่ถึงเวลาของมันยังไม่แอคทีฟนะครับเพราะว่าซีรีส์ Z ปีนี้ยังไม่หมดอายุนะครับมันยังไม่หมดอายุยังไม่สามารถคำนวณได้นะครับยังไม่สามารถคำนวณได้นะครับเพราะว่าเราต้องคำนวณตัวที่ไกลลบตัวที่ใกล้นะครับยังไม่สามารถเอามาคำนวณกันได้นะครับโอเคนะครับมาดูนะครับนี่คือว่ามันควรจะห่างเท่านี้เอางี้แล้วกันว่าตอนนี้ซีรีส์นี้ยังไม่ควรเล่นนะครับยังไม่ควรเล่นเราได้ละ M ควรจะห่างจาก U ลบ6นะครับ H U ควรจะห่างจาก M ลบ6 H ควรจะห่างจาก Z ลบ4 M ควรจะห่างจาก H ลบ5เรามาดูราคาปัจจุบันของแต่ละตัวกันนะครับจำได้ไหมครับว่าผมเปิดตัวนี้ไว้
นี่คือราคา last trade ของตอน4โมงเย็นที่ผ่านมา4โมง55นาทีนี้ซีรีส์ซีรีส์ที่เราจะเล่นกันนะครับที่ควรจะเล่นได้เพราะซีรีส์ Z กับซีรีส์ H เนี่ยราคาเนี่ยเข้ามาอยู่ราคาทฤษฎีเรียบร้อยแล้วไม่สามารถทำกำไรได้แล้วจำได้ไหมครับว่าผมบอกว่าเดือนอันนั้นเป็นตัวซีรีส์อยู่กับซีรีส์แซดสินะซีรีส์แซดกับซีรีส์เอชเนี่ยเข้ามาใกล้มากนะครับรู้ไหมฮะลูกค้าผมช็อตมาที่ราผมช็อตมาที่ราคาเท่าไหร่ลูกค้าผมช็อตมาที่ราคาลบ2นะครับปัจจุบันอยู่ที่ลบ5เนี่ยซื้อคืนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นได้กี่จุดครับ3จุดเยอะไหมครับดูเหมือน3จุดมันน้อยจังเลยอ่ะแต่ความจริงแล้วณวันเปิดสัญญาเรารู้ว่าถ้าเราช็อตมาที่ลบ2เราได้กำไรแน่นอนไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าได้กำไรแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะซื้อสัญญาเดียวไหมของที่ได้กำไรแน่ๆครับซื้อสัญญาเดียวไหมไม่2สัญญาไหม10สัญญาไหมคือมันได้เงินแน่ๆครับถูกไหมซัดไปเลยครับ100 200 300 400เป็นพันก็ช็อตลงมาได้เพราะว่ามันได้กำไรแน่ๆนะครับ 1,000 1,000 สัญญานะครับ1คู่สัญญาสเปรดใช้เงินอยู่ประมาณ 2,900 หรือ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทประมาณ 3,000 บาท 3,000 บาทเพราะนั้น10คู่สัญญาคือ 30,000 100คู่สัญญาคือ 300,000 1,000 คู่สัญญาคือ3ล้านใช้เงินประมาณ3ล้านนะครับช็อตมาความจริงเพิ่งจะช็อตมาเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับเมื่อมันปลายเดือนกันยายนนี้เองนะครับที่ช็อตมาลบ2เนี่ยแล้วตอนนี้มันมาอยู่ลบ5แล้วนะครับช็อตมา1,000 สัญญาถ้าเราช็อตที่ได้ลบ2นะครับแล้วมาปิดเมื่อเย็นเนี้ยที่ลบ5ได้กำไร3จุดจำนะครับ3จุด1,000 สัญญาการเปลี่ยนแปลง1จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับรู้ไหมฮะ1สัญญาคือ200 1จุด10สัญญาคือ 2,000 100สัญญาคือ 20,000 1,000 สัญญาคือ 200,000 3จุดได้เงินเท่าไหร่ครับ 600,000 บาท600,000 บาทลงทุน3ล้านภายใน15วันนี่15วันจริงๆนะอัพผมให้20วันแหละเดือนเดียวด้วยนะครับให้เต็มเดือนเลยครับผมให้ระยะเวลาลงทุน1เดือนด้วยนะครับเต็มที่เลยให้ยาวๆเลยครับแต่ผลตอบแทนจากเงิน3ล้านกลายเป็น 600,000 ภายในระยะเวลา1เดือนนะครับ1เดือนนะครับอย่างน้อย1เดือนนะครับอย่างน้อย1เดือนเห็นแล้วครับ 600,000 กี่เปอร์เซ็นต์ครับลงทุน3ล้านได้ 600,000 ภายใน1เดือน1เดือนทราบไหมครับเท่าไหร่ 20% ภายใน1เดือนปีนึงเท่าไหร่ครับ 120% เอ้ยไม่ใช่ดิ 240% ซึ่งเป็นการทำกำไรที่ทำกำไรได้ค่อนข้างแน่นอนด้วยถูกไหมฮะเป็นการทำกำไรที่ได้ค่อนข้างแน่นอนด้วยนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าจักกะจี้นะครับอย่าจักกะจี้คือเวลาได้กำไรแล้ว1จุดได้กำไร1จุดขายทั้งที่เรารู้ว่าทำไมครับมันควรจะห่างกันมากนะครับมันควรจะห่างกันมากนะครับมันเมื่อกี้ผมพูดถึง Z กับ H เราไปดูว่าผมคำนวณได้เท่าไหร่เมื่อสักครู่ Z กับ H Z ผมคำนวณได้ 1024.55 เห็นไหมครับ H ผมคำนวณได้ 1020.33 มันควรจะห่างกันเท่าไหร่ครับประมาณ 4.5 นะครับมันควรจะห่างกัน 4.5 นี่คือผมคำนวณได้นะถูกไหมผมคำนวณได้ราคาจริงๆที่อยู่ในกระดานมันก็อยู่ใกล้เคียงโทษทีครับมันก็อยู่ใกล้เคียงกับที่เราพูดกันอยู่ก็คืออยู่แถวๆนี้ครับผมคำนวณได้ลบ 4.5 มันก็อยู่แถวนี้เพราะนั้นณปัจจุบันราคาซีรีส์ H กับซีรีส์ Z อยู่ในราคาทฤษฎีเรียบร้อยแล้ว
ทำอะไรไม่ได้แล้วไม่แนะนำให้เล่นตัวนี้นะครับไม่แนะนำให้เล่นตัวนี้เพราะทำไปก็เปลืองค่าคอมแมทไหมแมทสิครับก็ตั้งไปเรื่อยๆล่ะครับเนื่องจากว่าราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยคนเขาไม่เห็นราคาสเปรดเวลาเล่นนะครับแต่จะเห็นราคาตรงเนี้ยนะครับคนเขาจะเคาะไปปุ๊บเคาะตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วระบบออโต้ของตลาดหลักทรัพย์จะทำงานให้ทันทีถ้าเกิดผลต่างสมมติว่าต้องการช็อตที่ลบ6แล้วกันนะครับลบ6ช็อตลบ6หมายความว่าช็อตซีรีส์ H แล้วลองซีรีส์ Z นะครับมาดูทำไงถึงได้ลบ6ช็อตซีรีส์ H ระบบตลาดหลักทรัพย์จะช็อตซีรีส์ H ที่ราคาบิดทันทีและซื้อซีรีส์ Z ที่ราคาออฟเฟอร์ทันทีเขาจะไม่รอราคานะครับเขาจะดูว่าผลต่างตรงนี้กับตรงนี้ห่างกันได้6หรือยังตอนนี้มันห่างเท่าไหร่ครับ 1.9 กับ 7.1 ห่างกันอยู่แค่เพียง 5.2 หรือเปล่าเท่าไหร่นะฮะลบ 5.2 ถูกไหมครับมันห่างกันลบ 5.2 ราคาที่ตั้งไว้ลบ6จึงไม่แมทนะครับจึงไม่แมทนะครับเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าใครมีใครอีโนอีเน่เคาะลงไปเคาะซีรีส์ S ไหลลงไปเร็วกว่าซีรีส์ Z ราคาที่ลบ6จึงมีสิทธิ์แมทนะครับเคยเห็นไหมราคาที่ตลาดอยู่ดีก็พรวดพลาดเพราะมีรายใหญ่มาขายซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งหรือว่าซื้อซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งจึงทำให้ราคาของผลต่างของซีรีส์ทั้งคู่เนี่ยอยู่ดีก็ห่างหรือว่าแคบกันเร็วปกติพอเกิดช่วงนั้นปุ๊บเนี่ยสิพวกราคาสเปรดเนี่ยจะแมทกันปุ๊บเลยเพราะรายใหญ่เป็นคนช่วยเพราะเขาไล่ราคาบึ้มทำให้เซ็ตซีรีส์ไกลตามไม่ทันซีรีส์ใกล้เพราะว่าคนเขาจะเล่นซีรีส์ใกล้กันก่อนนะฮะมันแอคทีฟเขาจะไล่ซีรีส์ใกล้จะไล่ขึ้นหรือไล่ลงก็แล้วแต่ทำให้ผลต่างสเปรดเนี่ยเกิดการแมทเกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะนี้เพราะทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้ไปพร้อมกันเป๊ะทุกทิกเกอร์ถูกไหมครับมันบางทีอันนี้ก็ไปก่อนบางทีอันนี้ก็ไปหลังบางทีอันนี้ก็ไปก่อนนะครับจึงทำให้ผลต่างของสเปรดเนี่ยเกิดราคาเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาแมทเราจะไม่เห็นว่าเราแมทที่นี่ราคาลบ6แต่เราจะเห็นว่าตอนนี้เรามีช็อต S ที่ราคาเอเวอเรจเท่านี้กี่สัญญาแล้วเห็นขาลองที่ซีรีส์ Z กี่สัญญาในพอร์ตนะครับเหมือนเป็นการเปิดเอาไลท์ธรรมดาเลยนะครับใช่ครับในพอร์ตเราจะขึ้นเลยว่ามีช็อตมีลองซีรีส์ Z เท่าไหร่มีช็อตซีรีส์ H อยู่กี่ตัวไม่ขึ้นแน่นอนครับไม่ขึ้นเป็นคอมบิเนชันที่พอร์ตแต่จะขึ้นว่าตอนนี้เรามีช็อตซีรีส์ Z อยู่กี่สัญญามีโพซิชันที่เป็นมีโพซิชันที่เป็นลองซีรีส์ Z กี่สัญญาแล้วก็มีโพซิชันที่เป็นช็อตซีรีส์ H กี่สัญญาในพอร์ตจะไม่เห็นว่าเนี่ยจะไม่เห็นสัญลักษณ์นี้ในพอร์ตเลยนะครับแน่นอนครับถึงแม้เราจะสั่งด้วยคำสั่งนี้ก็จะไม่เห็นตัวนี้ในพอร์ตแน่นอนใช่ครับจะเห็นในพอร์ตจะเห็นเป็นเอาไลท์2ตัวนี้เท่านั้นนะครับถูกต้องครับเหมือนเดิมนะครับกลับบ้านวันนี้แล้วไม่ต้องไปบอกเพื่อนถ้าบอกเพื่อนจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะมาแย่งราคาเรานะครับเขาจะไม่แย่งราคาเราไม่มี summary ของ combination จะเป็น summary ของ outright ไม่มี summary ของ combination นอกจากว่าใช้แพลตฟอร์มอื่นแพลตฟอร์มต่างประเทศสามารถเห็นดีลดีเทลของ combination ได้แต่ว่าแพลตฟอร์มของ set trade ที่เป็น streaming ไม่สามารถแยกแยะใช่ครับไม่ยากแมทไม่ยากหรอกครับเราสู้ราคานิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็มาครับไม่ยากเลยเพราะผมว่าฮะไม่ยากครับไอ้เปิดเนี่ยไม่ยากครับปิดเนี่ยรอหน่อยเพราะผมบอกแล้วเวลาปิดมันต้องใช้ไทมิ่งถูกไหมครับเมื่อราคาเนี่ยมันจะเข้าใกล้ทฤษฎีก็ต่อเมื่อไอ้ตัวซีรีส์ที่เล่นอยู่มันใกล้จะหมดอายุมันถึงจะมาตามราคาทฤษฎีของเราอย่างเช่นที่ผมบอกให้ฟังก็คือซีรีส์ยูกับซีรีส์แซดผมซีรีส์ยูกับซีรีส์แซดเมื่อตอนเดือนเมษาซีรีส์แซดน้อยกว่าซีรีส์ยูด้วยซ้ำแต่เมื่อ
ซีรีส์ยูใกล้จะหมดอายุซีรีส์แซดแซงหน้าซีรีส์ยูไปละเห็นไหมครับเพราะว่ามันกลับมาใช้อยู่ในราคาทฤษฎีเรียบร้อยแล้วต้องรอเวลาหน่อยสะสมไปครับเล่นตัวไกลไปเลยสะสม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 ไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆรอไปเลยครับไม่ต้องมาเสี่ยงดวงเปิดลองเปิดช็อตเวลาลูกค้าเล่นเอาไรเปิดลองวันนี้ปั้งเปิดแค่เปิดลองแมตช์เสร็จเกิดอะไรขึ้นครับสั่นละจริงไหมแมตช์แล้วเฮ้ยแมตช์ได้ไงไม่แมตช์ได้ครับพี่ตั้งไว้ถามพี่ถามไปแปลกครับพี่แมตช์เองก็พี่จะเป็นคนตั้งไว้นะครับทำไงดีขายตรงไหนคำถามแรกที่นักลงทุนชอบถามก็คือขายตรงไหนนะครับความจริงควรจะถามมาร์เก็ตติ้งเลยว่าควรจะสต็อปลอสตรงไหนเอาอีกแล้วพูดเรื่องเดิมอีกแล้วสต็อปลอสน่าเบื่อจริงนะครับแต่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากถ้าเล่นเอาไรนะครับนะครับเอาไรที่เสี่ยงสูงมากพอมีความเสี่ยงสูงมาร์จิ้นของเอาไรเป็นทำไมฮะก็สูงถูกไหมครับอยู่ที่ 11,400 ณปัจจุบันแต่มาร์จิ้นของสเปรดมันทำไมครับ 2,850 ถูกกันมหาศาลเลยถูกไหมฮะเพราะอะไรครับเวลาเขากำหนดมาร์จิ้นกำหนดตามความเสี่ยงสเปรดเสี่ยงน้อยกว่าเสี่ยงน้อยมากเขาจึงกำหนดมาร์จิ้นน้อยมากเอาไรความเสี่ยงสูงเขาจึงกำหนดมาร์จิ้นสูงนั่นเองอยากจะเล่นความเสี่ยงน้อยหรือความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงสูงเจ๊งได้ถูกได้นะครับแล้วแต่ความถนัดแต่ต้องการเล่นความเสี่ยงน้อยแล้วได้ตังค์ค่อนข้างแน่นอนวิธีนี้ทำเงินได้นะครับอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงซีรีส์ Z กับ H ละว่าเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แล้วเนื่องจากว่าราคาเข้าใกล้ราคาทฤษฎีมากเกินไปเปิดสัญญาไปถึงจะได้กำไรแต่ก็น่าจะขาดทุนค่าคอมถูกไหมครับเวลาเปิดสเปรดมันเสียขาไปใน2รอบขากลับอีก2รอบถูกไหมครับค่าคอมเบิ้ลนะครับมาดูสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือซีรีส์ H กับซีรีส์ M นี่แหละเราคำนวณกันได้เท่าไหร่ครับเรานะเราคำนวณกันได้เท่าไหร่ลบ5หมายความว่าซีรีส์ M ควรจะต่ำกว่าซีรีส์ H เท่าไหร่ครับลบ5จุดเลยนะครับและคือนี่คือราคาทางทฤษฎีจำไว้นะครับมันมาค่อนข้างแน่เหมือนที่ผมบอกว่าเดือนเมษาปีนี้ซีรีส์ U กับซีรีส์ Z ควรจะห่างกัน4จุดและต้องเป็นบวกด้วยนะแต่เมื่อตอนเมษาปีนี้ซีรีส์ Z ดันน้อยกว่านั่นคือและสามารถเล่นได้อีกมหาศาลเลยเพราะมันติดลบอยู่มันควรจะเป็นบวก4ด้วยแต่มันดันลบ2นะครับนะครับนะมันควรจะอยู่มาดู H กับ M นะ M กับ H M ควรจะน้อยกว่า CDS 5จุดแต่ณปัจจุบันนะครับ M กับ H เป็นไงบ้างมีไหมผมได้เขียนไว้นี่ครับ M กับ H ห่างกันเพียงเท่าไหร่ครับ2จุดเท่านั้นเองอยู่ประมาณ2จุดนิดๆ2จุดนิดๆนะครับ 2.1 ท่านเองยังเหลือรูมให้เล่นอีกเท่าไหร่ครับ 2.5 ยังเล่นรูมอีก 2.5 นะครับ 2.5 พันคู่สัญญาเท่าไหร่ครับ 500,000 เนาะ 500,000 ควรจะไปได้ถึง5แน่นอนครับถูกต้องเพราะตอนนี้ราคามันแพงแต่ความจริงราคาควรจะถูกกว่านี้เยอะถูกไหมครับอย่าไปเรียกราคาเลยคือผลต่างของมันเนี่ยควรจะห่างกว่านี้เยอะนะครับแต่มันเหลือแค่นี้มันต่างกันแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นดูไหมฮะแต่ละคนต้องรู้นะว่าต้องทำยังไงนะครับต้องรู้นะครับว่าทำนี่วันนี้เลยครับณเวลา16:55 ของวันนี้เลยนะครับนี่คือราคา16:55ของวันนี้เลยนะครับผมไม่ได้บอกนะว่าต้องทำยังไงแต่ทุกคนรู้นะรู้หรือเปล่าว่าจะต้องทำยังไงนะครับอันนี้เป็นสเปรดชีทที่ผมแสดงให้ดูจากการคำนวณของผมนะครับทุกคนเอาไปพิจารณาว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องลองมาคิดว่ามันผิดตรงไหนนะครับแต่ถ้ามันถูกต้องลองเอาไปประยุกต์ใช้มันโอเคไหมนะครับผมใช้หลักคณิตศาสตร์ในการคำนวณนะครับอาจจะมีบางช่วงมีตรงไหนที่มันผิดพลาดก็ช่วยบอกด้วยแต่ผมเท่าที่ผมทำมาเนี่ยมันยังคงใช้ได้อยู่มา 2-3 ปีแล้วครับนั่งดักไว้ก็ออเดอร์พวกนี้มันตั้งดักไว้อยู่แล้วนะครับอือฮึ
ตามที่เราคิดตามที่เราคำนวณได้มันควรจะเป็นลบ5แต่มันอยู่ที่ลบ2ถึงลบ 2.5 นะครับวิธีการก็คือก็ตั้งออเดอร์ธรรมดาตั้งออเดอร์ช็อตรอถ้าอยากได้เลยลบ 2.5 ก็ไม่ว่ากันก็ข้อขายเลยปั้งช็อตลงไปครับลบ 2.5 ได้9ตัวแน่นอนละเพราะมีคนบิดให้เรา9ตัวแน่ๆถูกไหมฮะถูกไหมช็อตได้เลยนะครับถ้าเราไม่เกี่ยงราคานะครับอยากได้เลยเพราะว่าถ้าเราโยนขายเลยเนี่ยเดี๋ยวก็มีนะครับเดี๋ยวก็มีคนมาให้เราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็มีคนมาให้เราปัง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 ตามประสบการณ์ครับเดี๋ยวมาแน่ๆมาเยอะด้วยนะครับมาเยอะด้วยเดี๋ยวก็มา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 พวกป๊อปเทรดนะครับพวกป๊อปเทรดเขาไม่สนอยู่แล้วเนื่องจากว่าทำไมครับเขาไม่มีค่าคอมเขายินดีนะครับแต่เราต้องรีบเก็บสะสมให้ได้ราคาถูกๆเนื่องจากอะไรครับพอเรามีต้นทุนเป็นค่าคอมมันแพงถูกไหมฮะไป2กับ2ถูกไหมครับมัน2รอบอ่ะกลายเป็น4ครั้งนะครับแต่ป๊อปเทรดเขายินดีคุณทำเถอะเดี๋ยวมันก็แกว่งไปโดนเขาแกว่งแค่1ติ๊กเขาก็กำไรแล้วเนื่องจากว่าอะไรครับเขาไม่มีค่าคอมเขาแกว่งติ๊กนึงเขามาเล่นเดย์เทรดนะครับพวกนี้เขาเล่นสเปดเดย์เทรดแต่เราทำไม่ได้นักลงทุนรายย่อยไม่มีคนไหนสักคนสามารถทำเดย์เทรดสเปดได้แต่ป๊อปเทรดเขาทำเดย์เทรดสเปดได้เพราะไม่มีค่าคอมเลยนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยสเปดมันเกิดขึ้นเกิดให้การเดทเทรดของป๊อปเทรดตลอดเวลานะครับว่ารายใหญ่มันทำไมครับโครมทิ้งขึ้นทิ้งกระชากไปกระชากมากำไรทั้งวันนะครับกำไรทั้งวันพอออกได้ทั้งวันครับครับปล่อยเองไม่ได้นะครับปล่อยเองไม่ได้เนื่องจากว่าซีรีส์ตัวหนึ่งจะต้องหมดอายุอีกซีรีส์หนึ่งมันจะไม่หมดอายุนะมันจะยังวิ่งตู่อยู่เข้าใจไหมครับเหมือนสมมติเราพูดถึงซีรีส์ Z กับซีรีส์ H ถ้าเราบอกว่าเราปล่อยให้มันหมดอายุซีรีส์ Z หมดอายุณเวลาณวันที่29หรือ30นี่แหละณเวลา16:30 นแต่หลังจาก16:30 1วินาทีซีรีส์ H มันยังทำไมครับยังวิ่งอยู่มันวิ่งไปไหนตอนไหนถูกไหมฮะทำให้ผลต่างสเปรดของซีรีส์ Z กับซีรีส์ H เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีแล้วมันเป็นเรื่องของเอาท์ไลน์ละตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทำการปิดเองนะครับถ้าไม่ปิดเองคือการเบสแล้วตอนนี้คือการพนันละว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดความเสี่ยงเป็นเอาท์ไลน์แล้วสัญญาในพอร์ตเยอะด้วยถ้าเราเล่นสเปดเราต้องเล่นเยอะถึงจะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำนะครับพอเข้าใจมีใครเข้าใจไหมฮะที่ผมกำลังพูดถ้าไม่เข้าใจยกมือนะครับถ้าไม่เข้าใจยกมือครับอาเชิญครับเชิญครับตัวดี MP ทำได้ครับทำได้ความจริง MP ก็คือสมมุติว่าราคาตรงเนี้ยเราอยากจะซื้อคืนเลยเรากดลงไปเลยครับ4ลบ4ลองลบ4เดี๋ยวมันก็แมทแถวลบ 4.7 ลบ 4.6 ให้เราเนี่ยครับ ไม่มีปัญหาคำเวลาโยน MP เนี่ยกดก็กดยากถูกไหมฮะต้องมากด MP แล้วต้องเลือกเป็น FOK หรือ FAK อีกยากอีกครับกดไปครับลอง close ปั้งลบ4เลยง่ายนะครับถ้าจะเอาราคาตลาดคิดว่าจะเอาราคาตลาดใส่ไปเลยครับได้ราคาเดียวกับ MP แน่นอนไม่รู้จะมี MP ไว้ทำไมเหมือนกันนะครับคีย์ราคาไปเลยถ้าจะซื้อ MP คีย์มันไปเลยครับสมมุติว่าเซต 50Z เนี่ยอยากจะคีย์ MP คีย์ไปครับซื้อถ้าอยากจะซื้อไปเลยครับ1010 1010จุดคีย์1010จุดมันก็แมท 1007.1 อยู่ดีนะครับคีย์ไป1020มันก็ยังแมท 1000 กับอีก7จุดอยู่ดีนอกจากว่าเราจะคีย์ซื้อ1020จุดจำนวน3,000 สัญญาเพราะถ้าคีย์ 3,000 สัญญามันจะแมทไปจนถึง 1,020 แน่นอนครับเพราะว่ามันจะมีออเดอร์เห็นมั้ยเนี่ยถ้า 1,000 สัญญาตรงนี้300แล้วไม่ถึง 1,000 มันแมทเข้าไปอีกแมทไปอีกจนกว่าจะครบ 3,000 นะครับจนกว่าจะถึง 1,020 พอใจนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับเราต้องดูจำนวนด้วยนะครับผมเชื่อว่าในที่นี้บางคนมีศักยภาพในการคีย์ครั้งรับ 1,000 สัญญาได้ใช่มั้ยครับขอยกมือหน่อยครับโอเคขอบคุณมากครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงซีรีส์H กับ M ไปแล้วนะครับทุกคนครับลองพิจารณาลองดูซิว่าต้องทำยังไงลองจดไว้นะครับ
ตอนนี้มันอยู่บิดอยู่ที่ลบ 2.5 นะครับเมื่อเย็นนี้แล้วออฟเฟอร์ไว้ลบ 2.0 ครับครับโทษทีลืมเลยถ้าลองมันก็เราก็น่าจะมีความเสี่ยงในการขาดทุนถ้าเราคิดว่ามันควรจะอยู่ที่ลบ5ถูกไหมฮะถ้าเป็นขาลบต้องปรับปิดใช่ครับคือราคามันจะราคาควรจะอยู่ที่ลบ5นะครับเพราะนั้นตรงนี้เห็นไหมฮะยิ่งลงไปมันยิ่งลบหนักเข้าไปลบ 2.6 2.8 2.9 3.0 เพราะนั้นลบ5ควรจะอยู่ฝั่งซ้ายหรืออยู่ฝั่งขวาครับควรจะอยู่ฝั่งซ้ายถูกไหมฮะถ้าเราคิดว่ามันจะอยู่ลบ5เราควรจะช็อตมันลงมาจนกว่าจะถึงลบ5ถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปซื้อฝั่งนี้แสดงว่าซื้อไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงลบ5สักทีซื้อไปมันก็ยิ่งเข้าใกล้เลข0เข้าไปเรื่อยๆถูกไหมฮะเป็นลักษณะนี้บางคนอย่าพยายามเข้าใจผิดกับตัวเลขนะครับเพราะว่าบางคนจะงงกับคำว่าลบกับบวกส่วนใหญ่เราจะชิมกับตัวเลขเดียวๆไม่ใช่ลบนะครับถ้าเป็นตัวเลขลบยิ่งเห็นตัวเลขเยอะนั่นคือมันยิ่งลงหนักนะครับไม่ใช่เพิ่มไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับมันยิ่งลงหนักเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคจดไว้นะครับลบ 2.5 กับลบ 2.0 H กับ M นะวันนี้ผมพูดผมบรรยายนะวันที่16ตุลานะครับถ้าเราเจอหน้ากันอีกทีอาจจะ 2-3 เดือนต่อจากนี้เราจะมาไขเฉลยกันว่าณวันที่ผมไปบรรยายอีกทีมันจะอยู่ราคาไหนนะครับโอเคไหมน่าจะหรือว่าเป็นราคาที่เราคิดว่าเราพอใจแล้วกำไรพอใจแล้วไม่อยากถือต่อแล้วกลัวว่ามันอาจจะไปไม่ถึงราคาทฤษฎีนะครับกำไรอ่ะขายก็ได้เหมือนลูกค้าผมนะพันสัญญา1จุดทิ้งละจะได้ขายไปลบ3มาลบ5เลยหายไป 400,000 หลับตาปี๋เลยฮะผมบอกโอ้โหพี่หายไป 400,000 พันสัญญาโอ้โหโอ้โหค่าคอมบาทเลยไม่ใช่ล้อเล่นครับทำไมฮะใช่ถูกต้องครับแล้วได้อย่างนี้เราไปปิดทีละสัญญาสมมติว่าเราไปเข้าใจ M15 อย่างเดียวมันจะกลายเป็นเอามันเราก็ต้องเบ็ดไปแล้วครับว่าได้ทำได้ปิดได้ครับแต่ถ้าเกิดทำอย่างนี้มันจะสเตทให้เลยใช่ถูกต้องเราจะปิดทีละตัวเปิดทีละตัวก็ทำได้นะครับที่ถ้าเราคิดว่าเรากล้าหาญพอที่จะทำนะครับเรากล้าหาญพอที่จะทำครับนะฮะจะ100หรือ 1,000 ก็แล้วแต่อยากจะทำเท่าไหร่ก็ได้นะครับ1จุดก็ไม่ว่ากันนะครับคิดว่าพอใจมันเป็นสิทธิ์ของนักลงทุนครึ่งจุดก็ออกก็ได้นะครับ2จุด3จุดแล้วแต่เราคิดว่ามันควรจะไปถึงไหนแต่ต้องแน่ใจว่ามันควรจะเป็นเราทำลงไปแล้วนะมันควรจะไปถึงไหนนะครับและมีเหตุผลรองรับพอสมควรว่ามันควรจะไปทางไหนที่ผมทำให้ดูในสเปรดชีทเป็นการบอกว่าเหตุผลว่าราคามันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับราคามันควรจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะมาดูต่อไปเราพูดถึง H กับ M แล้วเราพูดถึง M กับ U บ้างนะครับ H กับ M เราคำนวณได้เท่าไหร่นะครับลบ5 M กับ U เรามาดูว่าเราคำนวณได้เท่าไหร่นะครับเราพูดถึงเรานะครับเพราะเราแชร์กันว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีใครบอกว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนี้โอเคงั้นใช้คำว่าเราได้เนาะใช้คำว่าเราคำนวณด้วยกันนะครับปา M กับ U ดูนะครับเราคำนวณได้ที่เห็นไหมฮะผมเอาผลต่าง2อันนี้ผูกสูตรนะครับอ๋อมันไม่เห็นนะมันมาไม่ถึงโทษทีครับนะเอาที่ถามว่าผมทำถูกแล้วกันเนาะตัวนี้สเปกุเลตไม่ต้องสนใจนะครับในกรณีที่ตลาดมีค่าเบต้าที่ผิดปกติจำเป็นจะต้องใส่ค่าเบต้าตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องสนใจอันนี้มันต้องใช้เทคนิคในการคำนวณเยอะมากนะครับนักลงทุนระยะเราเนี่ยยังเราทั้งหมดนะครับไม่ต้องใส่ตัวนี้นะครับเพราะถ้าใส่ตัวนี้ไปมันเป็นพวกที่แบบเซียนเกินไปนะครับเซียนเกินไปต้องใช้ผูกค่าที่งงนะครับพูดตอนนี้มันต้องมีดิ้งมีดิฟมีล็อกโอ้โหเดี๋ยวไม่จบครับ3ทุ่มเยอะนะครับเอาง่ายๆ J56 ลบI56 เฉยๆตัวม่วงมันคือตัวนี้ไม่ต้องมาสนใจนะครับ J56 ลบ I56 คือ
คือ J 56คือตัว U ลบ I 56ก็คือตัว M นะครับเราพูดถึงตัว U กับตัว M แล้วนะว่าตัวนี้กับตัวนี้ควรจะมีผลต่างกันกี่จุดเราก็มาดู6จุดนะครับซีรีส์ U ควรจะน้อยกว่าซีรีส์ M 6จุดเห็นด้วยไหมเพราะว่าการจ่ายปันผลในไตรมาส3เยอะมากเห็นไหมฮะไตรมาส3เยอะจริงๆเยอะมหาศาลจริงๆนะครับ